คำพกาชี้ปมป้าแมวรัฐต้องทุ่มโครงสร้างพื้นฐานตั้งคอมมูนิตี้ผู้สูงอายุคำพกาชี้ปมป้าแมวรัฐต้องทุ่มโครงสร้างพื้นฐานตั้งคอมมูนิตี้ผู้สูงอายุเซฟค่าใช้จ่ายประชาชนเหลือเงินออมหลังเกษียณวงการบันเทิงมีสมาคมช่วยเมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่ 28 กุมภาพันธ์2566 ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋น ภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยในหัวข้อดราม่าป้าแมวดาวพระศุกร์สะท้อนรัฐไร้สวัสดิการชีวิตไร้ที่พึ่งพาอั๋นกล่าวว่ายุ้ยจีรนันท์ มโนแจ่มดาราสาวที่ถูกพาดพิงออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเคยโพสต์อินสตาแกรมครั้งหนึ่งเป็นรูปป้าแมวและบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันแล้วเชิญชวนให้บริจาคช่วยป้าแมวคำว่าเราไม่ทิ้งกันไม่ได้แปลว่าจะดูแลไปตลอดชีวิตเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสวัสดิการแห่งรัฐดูแลป้าแมวไม่อยู่แล้วคำพกากล่าวว่าป้าแมวอยู่ในรุ่นที่ไม่มีประกันสังคมจึงไม่มีเงินใช้หลังเกษียณแต่ทุกวันนี้เงินที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมไม่แน่ใจว่าเราจะมีเงินใช้หลังเกษียณแต่ลองคิดดูว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปออมแค่ค่ารถค่าเดินทางผ่อนคอนโดก็หมดแล้วคำพกากล่าวต่อว่าถ้าเป็นต่างประเทศจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หักจากเงินเดือนเราแต่สิ่งที่ขาดไปในสังคมไทยคือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในชีวิตมากเกินไปในต่างจังหวัดถ้ามีลูกเรียนมัธยมพ่อแม่ต้องซื้อรถจักรยานยนต์ให้คนละคันถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะไปโรงเรียนอย่างไรสมมุติถ้าเพิ่งเริ่มทำงานค่าผ่อนรถจักรยานยนต์เท่าไรค่าน้ำมันเท่าไรคำพกากล่าวอีกว่าถ้ารัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้านบาทคนไทยจะเชื่อมต่อการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยานในการเดินคุณจะเซฟเงินในกระเป๋าคนได้เดือนละเป็นหมื่นแล้วเงินนี้ก็เอาไปวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้หรือเอาไปลงทุนกับการศึกษาลูกที่ดีขึ้นได้จะทำให้ลูกมีรายได้มากพอแล้วรัฐบาลก็สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหาเงินเข้าประกันสังคมได้ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นหลักประกันของคนวัยเกษียณได้คำพกากล่าวต่อว่าสมมุติคุณเป็นดาราคุณควรสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการดารานักแสดงแล้วถ้าคุณเป็นดาราที่รวยมากคุณอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นรับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีลงเงินไปก่อนก็ได้แล้วทำเป็นกึ่งมูลนิธิคุณสามารถบริหารกองทุนนี้ได้แล้วให้ดาราทุกคนที่อยู่ในช่วงพีคเอาเงินมาลงทุนตรงนี้และตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนอันกล่าวว่าอย่างนักแสดงตลกจะมีสมาคมตลกแต่จะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยไม่รู้แต่ตนเห็นความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอของเขาและมีผู้นำที่เข้มแข็งด้วยทั้งเป็ดเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประกันสังคมส่วนเบี้ยผู้สูงอายุก็น้อยเกินไปคำพกากล่าวอีกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราทำได้เลยคือสร้างคอมมูนิตี้ที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ต้องแยกผู้สูงอายุกับผู้ป่วยออกจากกันซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ป่วยและแข็งแรงแล้วทำงานได้สมมุติว่ารัฐลงทุนขยายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นคอมมูนิตี้สำหรับดูแลผู้สูงวัยที่อ่อนแอแล้วเอาผู้สูงวัยมารับเงินเดือนของรัฐเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเช่นเอาผู้สูงอายุที่แข็งแรงมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสหรือทำกายภาพบำบัดให้คนแก่ด้วยกันสร้างงานสร้างอาชีพและมีจุดที่ดูแลผู้สูงวัยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ในเวลาเดียวกันแล้วรัฐควรบริหารให้หน่วยเหล่านี้เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตและทำกำไรได้ด้วยเหมือนโมเดลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ในอนาคต วุ้นเส้นรับเดินสายมูหนักทำแล้วปังสร้างพระแม่ลักษมีถวายวัดวันที่ 28 กพ.บอสสาวคนเก่งวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซว่าครีมโสมทองคำโดยหลังจากจบงานวุ้นเส้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องถูกแซวว่าตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีนีลงทุนธุรกิจ 100 ล้านทำธุรกิจมีพรีเซนเตอร์เป็นดาราดังหลายคนเจ้าตัวตอบอย่างอารมณ์ดีว่าทุกคนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นตั้งแต่ทำเซวาม่าจนถึงวันนี้เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเป็นดาราเราก็อาจจะทำงานเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เรามาทำธุรกิจเราก็เหมือนต้องทำงานไปด้วยมันถึงจะได้อะไรทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆจริงๆเราวางเป้าหมายไว้สูงกว่านี้ซึ่งเราคิดว่าเรามีฟีดแบ็กที่ดีเราก็ไปได้การมูทำให้เป้าเราชัดเจนขึ้นถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่าวุ้นนับถือองค์พระแม่วุ้นนับถือตั้งแต่ก่อนที่วุ้นจะทำธุรกิจก่อนที่วุ้นจะเป็นดารามาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่วุ้นนึกถึงแล้วสบายใจเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆการไหว้ของวุ้นหลักๆคือพระพิฆเนศและองค์เทพต่างๆองค์พระแม่ลักษมีแต่ถ้าเราจะทำการใหญ่อะไรเราก็จะให้พี่มดดำพาไปทำจะไปประมาณปีละ 1-2 ครั้งไปแบบทั้งวันทั้งคืนอย่างตัวใหม่ที่ออกมาเจนี่เขาก็มูของเขาวุ้นก็มูของวุ้นไปไหว้ศาลหลักเมืองวัดพระแก้วขอพรให้ธุรกิจมีความมั่นคงมีความแข็งแรงเป็นสายไทยแล้วก็จะมีไหว้สายจีนสายแขกทำแล้วก็รู้สึกว่าปังยิ้มการมูกับธุรกิจควบคู่กันก็ไม่ใช่ทุกคนมันต้องแล้วแต่ความเชื่อของคนด้วยวุ้นมีเพื่อนนักธุรกิจเยอะที่เขาประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มูเลยก็มีแต่สำหรับเราใครสบายใจยังไงก็เอาเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแรงในการทำงานแล้ววุ้นเองก็มีความเชื่อตรงนี้เลยเป็นที่มาของการสร้างพระแม่ลักษมีวุ้นสร้างพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินเมื่อปีที่แล้วจริงๆวุ้นควรจะสร้างมา10 ปีแล้วแต่ด้วยวุ้นอาจจะยังไม่มีบุญพอที่จะสร้างเพราะการสร้างพระสร้างเทพเขาบอกว่ามันต้องมีการร่วมบุญของคนที่สามารถทำได้ในเวลานั้นช่วงนั้นวุ้นทั้งสวดมนต์เยอะทำสมาธิตักบาตรทำแต่งานไม่ค่อยคิดอะไรไม่ดีมันก็เลยอาจจะถึงเวลาที่เราได้สร้างท่านจริงๆพอสร้างออกมาแล้วถูกใจมากทุกอย่างสวยงามออกมาในแบบที่เราต้องการอยู่ใกล้บ้านเราประมาณ5 นาทีกว่าจะสร้างเสร็จอุปสรรคเยอะมีค่ะจริงๆวุ้นมีวันที่ต้องบวงสรวงท่านเป็นฤกษ์ดีอยู่วันหนึ่งซึ่งวันนั้นเราจัดแจงการบวงสรวงทุกอย่างแล้วแต่กลายเป็นว่าองค์พระที่สร้างไม่เสร็จไม่มีแขนจะมีบางคนบอกว่าทำได้บางคนบอกว่าทำไม่ได้ซึ่งวุ้นก็ไม่รู้หรอกว่าทำได้ทำไม่ได้แต่ในวันนั้นองค์พระแม่ลักษมียังไม่เสร็จสมบูรณ์คือไม่มีแขนแล้วก็มีคนมาเตือนบอกว่าไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคือถ้าเริ่มบวงสรวงขึ้นมาเมื่อไหร่จะไม่ดีกับตัวเราแน่ๆเราก็เลยบอกว่าให้คนที่อยู่ที่โรงหล่อวิ่งกลับมาเอาเขาเพิ่งมาส่งตอน7 โมงเช้า8 โมงเราให้เขามาเอาพระแม่กลับไปซึ่งเลิกบวงสรวง9:30 น.เขามาเอาพระแม่กลับไปตอน9:20 น.ซึ่งในตอนนั้นหน้าของพระแม่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเราเลยคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานั้นจริงๆก็มีอุปสรรคเยอะจริงๆสุดท้ายพอวันที่ได้บวงสรวงท่านก็คือท่านดูดีมากวุ้นรู้สึกว่าทุกคนที่มาในวันนั้นมากราบไหว้ด้วยใจมาเพราะอยากจะสักการะพระแม่อยากจะมาขอพรจริงๆเราสามารถสื่อถึงท่านได้พระแม่ที่วุ้นสร้างหลายๆคนก็มาขอพรแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาขอพรใหม่ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้มีการบนอะไรนะพระแม่ท่านใจดีท่านจะให้เรื่องเงินงานความรักก็ครบเลยหลายคนก็อยากจะมาไหว้ขอเอาดอกบัวมาถวายสำหรับวุ้นการมูคือถวายในสิ่งที่ท่านชอบจริงๆอาจจะเป็นขนมดอกบัวแค่นั้นเองตั้งแต่ทำมาชีวิตคือดีทุกอย่าง ก็ดีค่ะไหว้พระก็ได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆเราก็ต้องทำเองด้วยเราก็ต้องเหนื่อยต้องขยันแต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะความตั้งใจของเราจริงๆและก็มีพระแม่ช่วยดูแลเราด้วยคนข้างๆก็ช่วยซัพพอร์ตคนข้างๆก็ช่วยซัพพอร์ตดีความรักลงตัวจะมีข่าวดีไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงวันนั้นนะวันนี้ถือว่าไปในทางที่ดีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันแต่จะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็ค่อยแถลงกันอีกทีนะเขามีพูดถึงไหมเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดเวลาที่จะคุยเรื่องอะไรกันเขาก็จะมีพูดบ้างพูดทีเดียวดีกว่าไม่อยากให้ความหวังหรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเบาๆหน่อยเขาชินกับการถูกจับตามองวุ้นไม่ชินมากกว่าเวลาพาเขามาออกสื่อเขาไม่ใช่คนในวงการเขาจะเก๊กหน้าไม่ถูกเลยเราก็จะแบบอยู่ไปก่อนเดี๋ยวไม่หลอกหัวเราะแต่เขาก็เริ่มชินขึ้นจากแรกแล้วแหละวันนั้นก็ลงคลิปเยอะเลยลงเยอะอยู่รู้สึกว่าคบกันมา3 ปีแล้วก็อยากทำอะไรสวีทให้กับเขาบ้างก็แฮปปี้